สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธนะครับทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสัปดาห์นี้ครับพาแฟนเพจกีฬาเดลี่นิวส์ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพ.ศ.2530ครับหรือว่าเกือบ32ปีที่แล้วครับศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับพิกัด122ปอนด์ของสภามวยโลก WBC นะครับที่ Entertainment Center ในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับระหว่างผู้ท้าชิงเมื่อสักครู่นะครับเจฟเฟเนกครับนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยครับนี่แหละครับสามารถพยัคฆ์อรุณครับพยัคฆ์หน้าหยกเสื้อสีขาวด้านหลังนั่นพี่ชายนะครับก้องธรณีพยัคฆ์อรุณขณะที่ข้างหลังนั่นก็เป็นเทรนเนอร์ครับครูสุดใจสับเปล่ครับวันนั้นทีมงานของสามารถนั่นแหละครับซ้ายมือสุดนั่นคุณเป๋โปสเตอร์นะครับคุณสุชาติเกิดเมฆก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมให้การสนับสนุนครับรวมถึงคุณสาวสมภพศรีสมวงศ์นะครับหรือว่าในเวลานั้นยังใช้ชื่อคุณสมภพศรีสมวงศ์นะครับผู้ตัดสินบนเวทีครับอาร์เธอร์แมคเคนเต้ครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่เดินผ่านหน้าสามารถไปเมื่อสักครู่นะครับสวมแว่นซ้ายมือครับครูตุ้ยครับยอดธงเสนานันท์นี่คือครูมวยของสามารถมาตั้งแต่เริ่มต้นชกมวยหัวเท่ากำปั้นแล้วก็ว่าได้ครับปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับล่วงลับไปแล้วนะครับสำหรับครูตุ้ยวันนั้นสามารถเดินทางไปป้องกันตำแหน่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2นะครับหลังจากชิงได้จากลูเป้พินเตอร์ในปี2529นะครับเอาชนะน็อกไปในยกที่5ครับหลังจากนั้นเดินทางไปต่อยนอกรอบครับกับราฟาเอลกราดาลิยา1ครั้งครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกนะครับเอาชนะฮวนคิดเมซ่าแบบประทับใจแฟนมวยชาวไทยครับในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2529นะครับและนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ครับเดินทางไปยันเมืองจิงโจ้นะครับเจอกับขวัญใจเจ้าถิ่นครับเจฟเฟเนกวันนั้นนี่ชั่วโมงนั้นชื่อเสียงอาจจะยังไม่คุ้นหูแฟนมวยชาวไทยนะครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับในรุ่นแบนเทอร์เวทของ IBF ก็ชิงได้ด้วยการเอาชนะซาโตชิชินกากินะครับจากญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2528ครับแล้วก็สละตำแหน่งไปครับก้าวข้ามรุ่นขึ้นมาครับขยับจากพิกัด118ปอนด์ขึ้นมาเป็นพิกัด122ปอนด์แล้วก็ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกจากสามารถวันนี้แหละครับก่อนไปนั้นแฟนมวยชาวไทยนั้นมั่นใจครับว่าโอ้โหสุดยอดจังหวะฝีมืออย่างสามารถนี่น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าเฟเนกวันนั้นนี่ชื่อเสียงสำหรับวงการมวยบ้านเราก็ถือว่าแทบไม่กระดิกหูเลยครับแต่ว่าก่อนไปนี่สามารถก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะครับยิงขวาลำตัวครับสไตล์บูดุดันเดินกดดันทันทีครับเจฟเฟเนกนี่เป็นอดีตนักชกสมัครเล่นทีมชาติออสเตรเลียชุดลุยโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสนะครับปี1984แต่ว่าไปตกรอบ8คนครับไม่ได้เหรียญครับน่าเสียดายแต่ว่าชั่วโมงนั้นก็ชื่อเสียงโด่งดังครับในออสเตรเลียเป็นขวัญใจชาวออสซี่ทั้งหลายแล้วครับว่ากันอย่างนั้นส่วนสามารถนี่ตามข่าววันนั้นบอกว่าโอ้โหน้ำหนักนี่พุ่งเกือบ140ปอนด์นะครับต้องลดอย่างสหัสกันนะครับจนกระทั่งคืนก่อนเช้าวันช่างนี่ยังลดไม่ลงนะครับลดยังไงก็ลดไม่ลงครับสุดท้ายก็ในภายหลังมีการเปิดเผยว่าสามารถต้องรับประทานยาขับปัสสาวะนะครับเพื่อให้น้ำหนักลงครับแล้วก็ช่างผ่านพิกัดนะครับ121ปอนด์ครึ่งครับหายจากพิกัดไปอีกครึ่งปอนด์ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็แลกมาด้วยสภาพร่างกายที่แหมค่อนข้างจะโหยครับต้องดูครับว่าจะไหวไม่ไหวนะครับวันนั้นมีถ่ายทอดสดกลับมาบ้านเราด้วยนะครับถ้าใครยังจำกันได้สามารถพยายามจะพริ้วครับนี่คือยอดมวยอัจฉริยะครับยอดมวย2แบบนะครับชกมวยไทยนี่ก็เป็นสุดยอดนะครับมวยสากลก็ขึ้นเป็นถึงแชมป์โลกครับแล้วก็อ้าวขวาบัดนี้ครับ
เฟเน็กหงายท้องนับเลยครับมาเธอร์แมคเคนเต้เดินเข้ามาสุ่ม4สุ่ม5ครับเจอขวาตรงสามารถเข้าไปครับกลจำเบาไปแล้วครับแต่ไม่มีอาการเท่าไหร่ครับเฟเน็กเดินต่อเหมือนโดนด้วยเสียหลักด้วยหมดยกที่1ครับโดนนับไปซะแล้วครับขวัญใจชาวออสซี่ยกที่2นะครับดูกันต่อนี่ครับกลมหลบนิดเดียวครับสามารถยิงซ้ายเฟเด็กนี่เดินไม่ให้หายใจจริงครับบี้ติดตลอดครับไม่มีดูชั้นดูเชิงครับเป็นสไตล์ของเขาเลยครับแล้วก็หลังจากไฟนี้นี่โอ้โหเฟเน็กนี่ก็สร้างความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งในช่วงท้ายๆนี่ก็สร้างความยิ่งใหญ่กันแฟนมวยในเมกะมวยแห่งโลกอย่างอเมริกาก็รู้จักนะครับโดยเฉพาะไฟที่เขาขึ้นชิงแชมป์ซูเปอร์เฟเธอร์เวทกับอัสมาเนลสันที่ลาสเวกัสนั่นแหละครับเสมอแบบค้านสายตาเอาแล้วครับลุยแล้วครับสามารถพยายามจะโต้ด้วยซ้ายนี่ครับพยายามจะสเตปออกครับแต่ว่าเฟเน็กลุยครับหมายต้อนสามารถเข้าสามเหลี่ยมมวยแรงน้อยซะด้วยครับเจอมวยเดินติดอย่างนี้นี่โอ้โหเหนื่อยครับสามารถชั่วโมงนั้นนี่เรียกว่าเป็นขวัญใจชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะไฟกับฮวนคินมาซาก่อนหน้านี้นะครับโชว์หลบหมัดแบบสุดยอดเลยครับสายตานี่เหมือนพญาเหี่ยวครับหลบเป็นชุดๆนะครับเกือบ20หมัดครับแล้วก็ขยับออกมาต่อยซ้ายเปรี้ยงเดียวครับฮวนเมซ่าก็เก็บฉากไปเลยครับประทับใจแฟนมวยชาวไทยอย่างยิ่งนะครับไฟต่อมาก็คือไฟนี้นะครับความคาดหวังของแฟนมวยก็เลยพุ่งสูงครับไม่ว่าจะไปต่อยนอกบ้านก็ตามนะครับก็อย่างที่เรียนครับวันนั้นนี่ชื่อของเจฟเฟเน็กนี่แทบไม่กระดิกหูเลยครับแต่ว่าเอาเข้าจริงนี่เฟเน็กเดินติดสามารถยังโยกหลบไปได้ครับพยายามจะบวกสู้ครับสามารถยิงซ้ายเฟเน็กนี่ก้มศีรษะเข้ามาแล้วตัดลำตัวก่อนเลยครับก็คงจะทราบเลยครับว่าโอ้สามารถนี่แชมป์โลกชาวไทยนั้นลดน้ำหนักเยอะจริงๆนะครับในวันนั้นเอาเลยครับลุยเลยครับเฟเน็กสามารถติดอยู่ที่สามเหลี่ยมพลิ้วออกมานี่ครับแต่เรื่องของหลักเหลี่ยมเรื่องของจังหวะฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับสามารถยิงซ้ายดูร่างกายมันโหยๆครับน้ำหนักหมัดมันดูเบาไปหมดเลยครับยิงซ้ายเฟเน็กลุยแล้วครับติดแล้วครับตอนนี้สามารถต้องกอดครับหมดยกที่2ครับนี่แหละครับแม่ถ้าหนีไม่ออกขาไม่ก้าวขาไม่ฟุตเวิร์กเมื่อไรนี่เป็นเรื่องแน่ครับมีภาพช้าในยกที่2นะครับเนี่ยครับก็พยายามบวกสู้เต็มที่ครับสามารถแต่ด้วยสภาพร่างกายเนี่ยใครที่เคยรับประทานยาขับปัสสาวะหรือว่าใครที่เคยแบบว่าฉี่บ่อยๆครับแหมร่างกายมันโหยครับน้ำมันถูกขับออกจากร่างกายเกินขนาดนะครับเอาเลยครับยกที่3ครับเฟเน็กเดินแบบเดินเร็วด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นระดับตำนานของวงการมวยออสเตรเลียไปแล้วนะครับแขวนนวมไปในปีไฟล่าสุดที่เฟเน็กชกนี่คือ2006นะครับก็เรียกว่าดึงเอาอาซูมาเนลสันครับคู่รักคู่แค้นไปชกไฟแตกหักไฟที่3กันนะครับซึ่งเฟเน็กก็ชนะคะแนนไปครับไฟแรกนั้นเสมอกันแบบค้านสายตาครับไฟที่2เนลสันบุกไปนอกเฟเน็กถึงเมลเบิร์นเลยครับแบบช็อกโลกเหมือนกันครับพลิกล็อกพอสมควรแล้วก็ไฟที่3ครับต่อยกันตอนแก่ครับเฟเน็กเอาชนะคะแนนไปหลังจากนั้นนี่ก็มาเป็นเทรนเนอร์ครับเคยเทรนไมค์ไทสันช่วงด้วยครับอ้าวโดนซ้ายสามารถไปหมัดนึงเอาครับติดเข้ามาครับโอ้โหดูครับล็อกได้รัวลำตัวเป็นการใหญ่ครับเจฟเฟเน็กเธอร์แมคเคนตี้แยกออกไปส่วนสามารถนั้นก็หลังจากไฟนี้ก็
หันกลับมาต่อยมวยไทยครับเข้าวงการบันเทิงด้วยแต่ว่าในช่วงหลังก็กลับมาชกมวยสากลแล้วก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแพ้อีลอยโลฮาสไปนะครับแต่ว่าในวันนั้นครับที่ซิดนีย์ครับเฟเนกนี่ต่อยเหมือนมี3ปอดนะครับเดินไม่หยุดอัปเปอร์คัตอ้าวแล้วครับสามารถชักโดนแล้วครับขาก้าวไว้ออกเมื่อไหร่นี่อันตรายครับโดนอัปเปอร์คัตซ้ายอีกหมัดนึงแฟนมวยออซี่นี่เริ่มกรี๊ดแล้วครับเฟเนกลุยเข้าไปครับโดนขวาอีกหมัดนึงสามารถติดอยู่ที่สามเหลี่ยมครับได้แต่ปิดป้องครับสามารถตอนนี้เฟเด็กลุยเป็นการใหญ่ครับยิงขวาเอาละครับอาจจะไม่ได้ว่าเป็นหมัดที่หนักต่อยชนิดโป้งหลับเลยครับแต่ว่าแม่สะสมไปเรื่อยครับเฟเด็กอัปคัตโดนซ้ายสามารถได้มาหนึ่งพยายามจะสู้ครับปลายยกแล้วครับยกที่3แม่ปันก้าวขาไว้ออกแล้วครับสามารถบวกสู้เลยครับตอนนี้ยิงซ้ายคอมไปโดนซ้ายเฟเด็กไปมาหนึ่งเอาละครับตอนนี้ยืนพิงเชือกแล้วครับสามารถแรงเหลือแค่ไหนครับไหวไม่ไหวยิงซ้ายโต้เอาขาอ่อนไปแล้วครับนี่ครับมวยแรงน้อยโดนขวาเต็มๆครับสามารถซ้ายหมัดขวาอีกหมัดนึงเฟเนกมาเป็นชุดครับยิงกว่ายาตำราหลวงครับตอนนี้นี่มาชุดใหญ่ครับขวาเข้าหน้าหมดยกครับหมดยกครับแม่เฟเนกยังมันครับว่าโอ้ยมันมือครับระฆังดังเลยต่อยไม่หยุดดูครับภาพจากช้าจากยกที่3นะครับตอนสามารถเข้ามุมดูครับโอ้โหรัวเป็นชุดๆครับยกที่4ครับดูกันต่อคู่นี้นี่กำหนด12ยกนะครับแต่ว่าไม่มียก5 6 7 8 9 10 11 12ครับจบที่ยกนี้แหละครับสามารถนี่พลิ้วไม่ไหวแล้วครับขาก้าวไม่ออกครับปักหลักต้องปักหลักแรกด้วยแล้วครับตอนนี้หัวชนศีรษะชนศีรษะเลยครับเอาครับหลังพิงเชือกครับสามารถงัดอัปคัตฮุกขวาแม่ยกแรกได้นับนะครับแต่ว่าโอ้โหยก2ยก3นี่โดนไปเยอะครับยก4เปิดออกมาเฟเนกยังเดินไม่หยุดครับตัดลำตัวมาเป็นชุดครับเวเนกยิงซ้ายสามารถไหวไม่ไหวครับโดนมันอาจจะไม่ได้หมัดที่หนักแล้วครับแต่เคาะไปเรื่อยนี่แรงมันก็หายไปเรื่อยๆครับยิ่งโดนเข้าไปนี่ยิ่งแรงยิ่งหายครับเอาเลยครับสามารถก้มหลบได้ภาควายยิงซ้ายครับสามารถนี่ครับพยายามมาขอทีเดียวครับขอจ่าๆครับโฟกัสสักทีครับสามารถตอนนี้นี่สถานการณ์แหมย่ำแย่ครับโดนลุยเข้าไปเอาครับอัปคัต3หมัดติดๆสามารถแข็งใจบวกขวาไปไม่โดนเหมือนกันครับยิงซ้ายซ้ายอีกหมัดนึงขวาเฟเนกไม่สะทกสะท้านครับผลักสามารถเข้าเชือกยิงขวาลำตัวโอ้โหแน่นๆเลยครับหมัดนี้ซ้ายผิดไปนิดเดียวเอาละครับสามารถนี่ก้มศีรษะแล้วก็เฟเนกนี่หาช่องต่อยนะครับตอนนี้นี่ถึงตรงนี้นี่แทบจะเลือกเป้าเลยครับเฟเนกลุยเป็นการใหญ่ครับเอาละครับเธอมาเคนตี้แยกออกไปเตือนอย่าผลักครับสามารถตอนนี้นี่มากับเชือกแล้วครับเฟเนกลุยหนทางยังเหลืออีกยาวไกลครับแต่สามารถนี่โอ้โหกระปรกกระเปรี้ยสุดๆเลยครับตอนนั้นโดนขวาอีกหมัดเดินเข้าเชือกลุยแล้วครับเฟเนกเฟเนกค้ำซ้ายขวาซ้ายสามารถพยายามจะโต้ขวาครับเฟเนกดันเข้าเชือกลุยแล้วครับก้าวขาไปไหนไม่ออกแล้วครับสามารถตอนนี้โดนขวาไป3หมัดขวาอีกหมัดเคาะไปเรื่อยครับเฟเนกหาจังหวะขวาหมัดนี่ครับเรียบร้อยครับสามารถสุดจะทานทนครับโอ้สามารถพยัคฆ์อรุณครับไม่ไหวครับสภาพร่างกายไม่สามารถต้านทานได้ครับก็เป็นนั้นว่าเจฟเวเนกครับ
เอาชนะเทนเกอร์น็อกเอาท์สามารถแพ้กรุณไปในยกที่4ครับแย่งเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ของ WBC ไปครองได้นะครับนี่ครับสภาพของสามารถในวันนั้นครับอ่อนระโหยโดยแรงกลับมาเมืองไทยนี่โดนข้อหาล้มมวยเข้าไปอีกนะครับแต่ที่แท้จริงแล้วนี่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักจนไม่ไหวครับต้องไปสาบานถึงวัดพระแก้วนะครับถึงขั้นต้องหนีไปบวชอยู่พักนึงนะครับสำหรับสามารถพยากรุณก็ทุกวันนี้ก็อายุ56แล้วนะครับสามารถก็ยังมีความเป็นอยู่ตามอัตภาพครับมียิมมวยของตัวเองนะครับขณะที่เฟเน็กปีนี้นี่54แล้วนะครับวันนั้น22ก็ถือเป็นไฟที่เจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจครับสามารถพยากรุณกลับมาเมืองไทยนี่ถึงขั้นเดินตลาดไม่ได้นะครับในวันนั้นในชั่วโมงนั้นเนี่ยนะครับทุกคนมองว่าเขาเป็นคนทรยศต่ออาชีพครับแต่แท้ที่จริงแล้วนี่แหละครับเรื่องของปัญหาน้ำหนักครับมีแรงขึ้นไปยืนบนเวทีได้นี่ก็ต้องถือว่าดีเท่าไหร่แล้วนะครับว่างอย่างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสามารถก็ยังถือเป็นสุดยอดมวยของไทยเหมือนเดิมครับยอดมวยอัจฉริยะนะครับหาใครเทียบยากครับด้วยเรื่องของจังหวะฝีมือแล้วนี่นะครับแต่ว่าวันนั้นนี่สภาพร่างกายไม่อำนวยครับเอาละครับนี่ก็คือไฟคลาสสิกในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นศึกมวยแห่งความทรงจำคู่ไหนครับโปรดติดตามนะครับทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ